วัสดีคุณผู้ชมครับคำถามแรกครับคุณหมอครับค่ะความเครียดนี่ถือว่าเป็นโรคหรือเปล่าคะคุณหมอมีทั้งที่เป็นโรคและไม่เป็นโรคเพราะปกติแล้วเนี่ยอาการเครียดเราจะเกิดขึ้นเป็นประจำบางสถานการณ์ที่ผมเจอบ่อยๆเนี่ยเวลาที่ผมต้องนั่งรถแท็กซี่ไปขึ้นเครื่องบินแล้วถ้ารถติดบนทางด่วนนี่ผมเครียดแล้วอันนี้คือภาวะเครียดตามปกติไม่ได้เป็นโรคไม่ได้เป็นโรคแล้วภาวะเครียดธรรมดากับเครียดจนเป็นโรคเครียดเนี่ยแค่ไหนถึงเรียกว่าโรคเครียดคะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเครียดนั้นทำให้เรามีอาการทางกายเจ็บปวดจนทั้งเราทำงานไม่ได้ต้องโทรศัพท์ไปลางานบอกนี่ไม่ไหวแล้วไปทำงานไม่ไหวเหนื่อยเหลือเกินปวดนู่นปวดนี่อะไรต่างๆหรือว่าความเครียดนั้นมีผลทำให้เราเสียความสัมพันธ์คือเครียดมากจนเรามีน้ำเสียงหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานกับสมาชิกในครอบครัวน้ำเสียงมีปัญหาเวลาพูดเหมือนสั่งเวลาสั่งเหมือนจิกหัวใช้ใช่ครับเวลาพูดเหมือนสั่งเวลาพูดเหมือนสั่งเวลาสั่งเหมือนจิกหัวใช้ครับวจีพิฆาตน้ำเสียงกระชากวิญญาณนะครับหมอประจำมาจากละครเรื่องอะไรครับเนี่ยอย่างนี้นะฮะถ้าเครียดอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยร่างกายของเราก็จะแผ่รังสีอมหิตขึ้นมาโดยรอบนะครับเราก็จะกลายเป็นแหล่งกำเนิดความเครียดในที่ทำงานแล้วก็ปล่อยญาติมนุษย์ออกมาเลยดีกว่าครับครับแต่นี่พูดจริงอย่างนี้ใช่อันที่คุณมาพูดนี่คำนะแต่ฟังแล้วเป็นเรื่องจริงนะบางคนเครียดไม่รู้ตัวแต่น้ำเสียงเนี่ยมันมีปัญหาซึ่งคนรอบข้างเนี่ยจะรู้แล้วว่าเธอแบบเธอเครียดแหละแต่คนที่เครียดจะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับอันนี้ใช่ไหมที่ผมบอกว่าเครียดไม่รู้ตัวใช่ครับแล้วสาเหตุของความเครียดเนี่ยค่ะโอ้เยอะแยะเลยครับเด็กๆเครียดได้ไหมครับเด็กๆคนแก่ๆเครียดได้ไหมครับได้เด็กๆเนี่ยเครียดเรื่องอะไรครับถ้าวัยเรียนนะวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยส่วนใหญ่จะมี2เรื่องนะคือเรื่องการเรียนการสอบอันที่สองก็คือเรื่องของความรักผิดหวังในเรื่องการสอบผิดหวังในเรื่องความรักจะไม่ง่ายครับสอบตกแล้วอกหักสองเรื่องนี้ทำให้วัยรุ่นฆ่าตัวตายได้ครับทีนี้ถ้าจบการศึกษาแล้วเข้าสู่วัยทำงานก็จะเครียดเรื่องอะไรครับเรื่องหน้าที่การงานปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับรายได้ไม่พอรายจ่ายนะตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับคนโสดก็เครียดแบบคนโสดถ้าแต่งงานแล้วหายเครียดไหมครับไม่หายหายเป็นห่วงๆเป็นครั้งคราวเป็นข้างคราวจะติ๊กข้อข้างคราวบางคนนั้นเป็นโสดเนี่ยตั้งใจแบบโหนึกว่าถ้าฉันแต่งงานแล้วฉันคงจะมีความสุขฮะนึกว่าจะได้เจอสวงสวรรค์ดันเป็นแค่นรกเปลี่ยนขุมยกระดับขอท่านขุมผมขออนุญาตขอดูใบรับรองแพทย์นะครับพี่จะบอกว่าเกดูฟังไม่น่าเชื่อถืออ่ะเชื่อถือเชื่อถือได้แต่ฉันไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ทำให้เราเชื่อว่าใครเนี่ยตอนคบกันเป็นแฟนนี่มีความสุขเนาะตอนคบก็คิดว่าเป็นเนื้อคู่พออยู่ถึงว่ามันเป็นเนื้องอกนะตอนนี้รู้หรือยังวู้หวังจัดเลยนะชอบโอ้ยแล้วครับที่แรกผมเป็นเนื้อคู่อยู่ไปเป็นเนื้องอกเพลินครับเพลินจะเยอะไหมครับเพราะฉะนั้นคนโสดก็ทุกแบบคนโสดคนแต่งงานแล้วก็ทุกแบบคนแต่งงานแล้วคนยังไม่มีลูกก็ทุกแบบไม่มีลูกมีลูกแล้วก็ยังไม่พ้นทุกข์นะฮะบางคนนะโอ้โหมีปัญหาหนี้สินเยอะแยะมากมายแต่ทำไมใจเขาไม่เป็นทุกข์เขาแก้ปัญหาได้ด้วยสติปัญญาแต่บางคนนะปัญหามีอยู่นิดเดียวฮะแต่เครียดเหลือเกินเพราะฉะนั้นผมสังเกตว่าถ้าสมมติปัญหามันมีอยู่10หน่วยแล้วใจเราเนี่ยปล่อยวางได้เนี่ยมันเหมือนเอา10ไปหาร10หาร10เหลือแค่1ปัญหามีอยู่10เราทุกข์แค่1แต่ถ้าปัญหามีอยู่10แล้วใจเราไปฟุ้งซ่านไปปรุงแต่งไปหมกมุ่นกับมันมากมันเหมือนกับคูณ10แล้วเราก็ทุกข์ซะ100นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่ง่ายครับถ้าปล่อยวางเนี่ยเป็นตัวหารแต่ถ้าฟุ้งซ่านเป็นตัวคูณอีกแล้วฮะปล่อยวางเป็นตัวหารฟุ้งซ่านเป็นตัวคูณแล้วเมื่อสักครู่คุณหมอดูละครแล้วเป็นไงบ้างครับคุณดวงพรคุณดวงพรเนี่ยสาเหตุของความเครียดเนี่ยก็คือเรื่องที่มีความเจ็บป่วยเรื่องกรามนะกรามคล้างกรามเจ็บอะไรต่างๆซึ่งพอมันเรื้อรังรักษาไม่หายเนี่ยแกก็ไปหมกวุ่นไปจดจ่อจมจ่อมอยู่กับความทุกข์นั้นจนในที่สุดก็เครียดมากขึ้นการปวดที่ตรงกล้ามตรงขากรรไกรเนี่ยมันจะเป็นการปวดร้าวไปที่ด้านหลังได้นะครับอันที่สองคือการปวดปุ๊บทำให้เครียดความเครียดเนี่ยทำให้ระบบประสาทตึงเครียดทำงานคราวนี้ก็จะมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อที่จะเจอบ่อยมากคือกล้ามเนื้อที่ตรงหน้าผากขมับท้ายทอยแล้วก็ต้นคอหัวไหล่บริเวณตรงนี้นะครับส่วนใหญ่เวลาเครียดก็จะมีอาการบริเวณนี้ทั้งหมดหรือบางคนเนี่ยเครียดลงกระเพาะได้ยินค่ะคือกรดเนี่ยเวลาเราเครียดเนี่ยกรดมันจะหลั่งในกระเพาะอาหารมากแล้วบางคนก็กรดย้อนขึ้นมาแล้วทำให้มีอาการเลือดเปรี้ยวเลือดอาเจียนได้เครียดมากๆนี่บางคนถึงขนาดอาเจียนได้เลยนะครับเครียดมากๆก็เซ็กซ์เสื่อมได้นะครับอาจารย์สรุปแล้วก็คือความเครียดทางออกที่ดีสุดก็คือการปล่อยวางอยู่ที่จิตอยู่ที่ใจของเราเทคนิคไลฟ์สไตล์ในการดำเนินชีวิตจะทำให้เราไม่จดจ่อไม่หมกมุ่นอยู่กับความเครียดมากนะผมนะครับจะเรียกคำว่าปัญหาและอุปสรรคเนี่ยผมตั้งชื่อมันใหม่
ผมเรียกมันว่าเรื่องท้าทายของชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมเจอปัญหาเจออะไรเนี่ยผมรู้สึกว่าผมกำลังเล่นเกมชีวิตเพราะฉะนั้นแทนที่ผมจะไปเครียดกับมันนะผมจะรู้สึกสนุกกับการแก้ปัญหาชีวิตพอเรารับปัญหาคนฟังเยอะๆอย่างเงี้ยเหมือนเจ้านายอย่างเงี้ยลูกน้องมาเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เหมือนหมอเงี้ยใครก็มาเล่าเรื่องคุณหมอมีเครียดบ้างไหมครับผมอาจจะรู้สึกว่าตึงในลักษณะว่าโอ้โหฟังปัญหาคนอื่นมาเยอะแต่ผมจะไม่เก็บเอาเรื่องของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตัวเองแล้วพอผมทำงานนานๆเนี่ยผมจะให้รางวัลตัวเองตอนแค่เสร็จผมก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินไปดูหนังสักเรื่องนึงให้รางวัลตัวเองผมจะเข้าบ้านด้วยภาวะที่เราไม่เหนื่อยและไม่หิวเพราะว่าถ้าเหนื่อยและหิวเข้าบ้านเราจะมีน้ำเสียงกับภรรยาเราคุณหมอทำแบบนี้ทุกครั้งใช่เพราะว่าคุณหมอเป็นโรคจิตแล้วล่ะนี่เป็นจิตแพทย์ของจิตแพทย์ครับผมหันหน้าไปทางนี้ผมรู้สึกเครียดผมหันหน้ามาทางนี้ดีกว่าก็คุณหมอทำทุกครั้งเลยช่วยสลับด้านกันหน่อยได้ไหมครับเพื่อสุขภาพจิตของผมโอ้วันนี้ผมว่าเป็นโรคที่เหมาะกับสถานการณ์เหมาะกับความเครียดของคนไทยอย่างมากๆนะฮะตอนนี้เอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลตรวจนะครับทั้ง5ท่านเดี๋ยวจะเข้าคำถามนะแต่ละท่านมีปัญหาอะไรเดี๋ยวถามคุณหมอนะครับผมผลออกมาเป็นยังไงเชิญครับคุณหมอขออธิบายทั้ง5คนเลยในลำดับเลยนะครับอย่างน้องนัทเนี่ยคะแนนน้อยที่สุดเลยนะความเครียดของเขาอยู่ในระดับที่เรียกว่าเหมือนปกติทั่วๆไปเขากรอกไม่ครบหรือเปล่าคะร้อนครบผมคิดว่าของน้องนัทนี่ความเครียดอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติเต็ม60เนี่ยนะครับของน้องนัทเนี่ยได้คะแนน14นะครับได้คะแนน14ตอนนี้หน้าที่การงานเขาก็ประสบความสำเร็จเป็นได้รับความนิยมจากน้องๆเครียดอยู่นะครับเรื่องงานแต่เป็นความเครียดที่ปกติอันนี้ไม่ต้องพบจิตแพทย์ไม่ต้องทำอะไรครับพบหมอดูดีกว่าน้องคือผู้หญิงเนี่ยเขาจะไปหาหมอดูผู้ชายเขาจะไปหาหมอนวดนะฮะใช่ก็หมอเหมือนกันผมชอบหมอมากเลยหมอผู้ถูกใจผมมากเลยแต่ผมชอบหมอมากเลยคุณหมอไหวไหมเนี่ยแต่ผมต้องหันมาทางด้านนี้บ่อยๆนะฮะของคุณท็อปเนี่ยคะแนนเขา16คะแนนอยู่ในเกณฑ์ปกติครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณท็อปเนี่ยผมคิดว่าชีวิตเขามีเรื่องเครียดเยอะแต่คุณท็อปเป็นคนที่1ปล่อยวางไม่เก็บอะไรไว้นานและที่สำคัญมีอารมณ์ขันอะไรนะฮะมีอารมณ์ขันเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเนี่ยนะครับตรงนี้ทำให้เขาไม่ค่อยเป็นทุกข์คุณปล่อยวางรอดไปต่อไปครับคุณใหม่นะครับคุณใหม่นี่เครียดเล็กน้อยนะครับคะแนนเพียงแค่24คะแนนเต็ม60แต่ว่าเครียดน้อยของคุณใหม่เนี่ยผมคิดว่าต้องดูเรื่องของการนอนเป็นหลักเพราะตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของการนอนหลับนะถ้านอนหลับได้ดีเนี่ย เรื่องอื่นจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะดูเรื่องสุขอนามัยในการนอนการใช้ยาเท่าที่จำเป็นก็พอนะครับดีเจชาวๆนี่ดูแล้วเหมือนกับไม่น่าจะเครียดนะก็เป็นคุณทำของชาวๆนี่มันกี่เท่าไหร่อะฮะ26คะแนนครับก็ไม่เยอะปานกลางปานกลางครับปานกลางครับเพราะว่าของคุณชาวชาวเนี่ยเขาจะไม่ได้เครียดแบบเป็นเรื่องของความทุกข์ใจกลุ้มใจแต่เป็นความเครียดในลักษณะของทำงานเยอะแล้วงานเนี่ยเป็นลักษณะว่าจะต้องแบบเป็นตารางเวลาต้องเข้ารายการสดนะทุกอย่างมันจะต้องเร่งรีบอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำให้ระบบประสาทเขาทำงานเยอะเป็นความเครียดของระบบประสาทแล้วก็เรื่องของกล้ามเนื้อที่เกร็งเนี่ยถ้านั่งนะครับเวลาทำงานเนี่ยอย่านั่งห่อไหลให้นั่งเนี่ยยืดตัวให้ตรงนะครับแล้วครับแล้วอาจจะฝึกเรื่องของการนวดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองก็ได้ครับใช้มือขวานะครับนวดกล้ามเนื้อข้างซ้ายครับแล้วก็นวดไปทั้งกดเป็นจุดๆไปที่หัวไหล่แล้วก็รู้สึกดีนะต้นแขนนะครับแล้วก็ใช้มือด้านซ้ายกดนวดไปที่กล้ามเนื้อต้นคอแล้วก็หัวไหล่ข้างขวาแล้วก็นวดต้นคออย่างนี้นะครับใช้นิ้วโป้งนะครับนี่นะฮะอย่างนี้นะฮะคุณหมอฮะใช่ครับกดเป็นจุดๆฮะไล่ไปเรื่อยๆจากบนลงล่างนะครับแล้วก็นวดขมับครับขมับสองข้างแล้วก็คลึงโดยรอบอย่างนี้ครับผมทำบ่อยมากเลยครับคุณหมอเพราะว่ากล้ามเนื้อของคุณชาวๆนี่จะเกร็งบ่อยเพราะฉะนั้นคุณชาวๆนี่ต้องพักผ่อนเยอะๆแล้วก็เวลาเปลี่ยนจากการงานปุ๊บต้องกลับเข้าสู่ความสงบนะครับถึงคุณนุกสินใจอันดับของพี่นก85อันดับที่1ครับทะลุ60ไปแล้วครับคุณนกสินใจได้คะแนน29คะแนนนะครับก็ไม่เยอะนะพี่ปานกลางปานกลางระหว่างปานกลางครับคือค่อนข้างปริ่มขนาดเกือบจะเครียดมากแล้วต้องขอบพอดีเป็นความเครียดเนี่ยเท่าที่ดูอาการเนี่ยเป็น